สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ MC Hero นะครับวันนี้ MC Hero นะครับก็ผ่านมาสักพักแล้วก็อัปเดต 1.18 อย่างเดียวใช่ไหมครับ 1.18.1 ใช่ครับตอนนี้มีแต่ 1.18.1 ครับก่อนหน้านี้คือแบบคนด่ายับเลยแบบระบบไม่ดีช้างแบบไม่โหลดช้างจางอะไรเงี้ยด่าเนี่ยวันนี้ก็จะมาดูการอัปเดตของเซิร์ฟนี้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอยากให้คุณแอดมินนะครับช่วยพาทัวร์หน่อยนะครับได้เลยครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมดูของในตัวก่อนนะซึ่งเข้ามานะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้นะว่ามันเรียงของยังไงเพราะผมเรียงมั่วไปแล้วนะครับแต่แน่นอนว่ามีชุดเกราะนะครับมีเซตประมาณนี้ที่ผมใส่นะแล้วก็มีดาบนะครับมีพิกแอคมีวูดเดนแอควูดเดนโชเวลนะครับแล้วก็มีโฮลแล้วก็มีแรนดอมเทเลพอร์ตก็มีตั้งแต่ 1.6.5 นะครับแล้วก็มีอาหารเนาะอาหารก็ถ้าเข้ามานะครับก็จะได้คนละ1สแต็กแล้วก็มีโปรเทคเนาะโปรเทคก็เอาไปวางเพื่อกำหนดเนาะถ้าเกิดระยะ10คูณ10นะครับมันก็จะแบบกว้าง10บล็อกยาว10บล็อกเนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโล่นะครับโล่ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลจากรีซอสแพ็คหรือเปล่านะเพราะผมก็ลงรีซอสแพ็คไม่รู้ว่าโล่อันเนี้ยมันเป็นเท็กเจอร์แบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าใครที่อยากรู้วิธีเล่นนะครับก็พอเข้ามานะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นจุดเหยียบมันก็จะมีให้เข้า Discord ได้นะครับมันก็จะมีขึ้นแชทมาเนาะตัวนี้ how to pay กดขวานะครับแล้วเอาเนื้อหมูนะครับ1อันวางลงไปก็จะได้สมุดนะครับ how to pay วิธีการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็จะมีคําอธิบายนะคะว่ากลับมาที่สปอนมายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้คำสั่งเบื้องต้นครับมีในตัวละครจะมีไอเทมเบื้องต้นตรวจสอบก่อนการเล่นนะครับเอาไปชี้สอนเล่นละเอียดเลยลองอ่านดูแล้วกันนะครับใครที่สนใจเนาะตรงนี้ก็จะมีซ่อมของรีแพร์หรอแล้วก็มีโดเนทรีแพร์ที่ผมลองพิมพ์ทับวาร์ปรีแพร์นะครับก็ไม่ได้นะครับคุณแอดมินวันนี้ผมลองแล้วน่าจะยังไม่มีระบบนะน่าจะลืมอัปเดตครับอ๋อโอเคครับใครอยากติดต่อแอดมินนะครับก็ติดต่อได้ทาง mchero.net นะครับแล้วก็ Discordถ้าติดตามข่าวสารจริงๆจะส่วนมากจะอยู่ใน Discord นะครับอันนี้ก็จะเป็นเติมสะสมครับได้มาสักเดือนหนึ่งแล้วท็อปครั้งแรกนี่คือยังไงหรอท็อปครั้งแรกก็คือเติมครั้งแรกอะครับคือเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นความรู้เนาะ Totem of Andy Inc. อะครับมันเป็น Totem ปกติไปครับอ๋อคือปกติไม่มีการดัดแปลงใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อแล้วอันนี้ก็เติม90ใช่ไหมครับใช่ครับแมรี่ลุงใช้2วงเพื่อทำพิธีแต่งงานอ๋อเหมือนขอแต่งงานใช่ไหมครับใช่ครับต้องมีแหวน2วงครับถึงจะแต่งงานได้อ๋อก็คือ90บาทแล้วก็ตรงนี้200บาทเบคอนนี่ปกติใช่ไหมครับปกติเลยครับปกติ200นะครับเติม200แล้วก็มี300บาทก็จะได้อัปเกรดทิเก็ตอัปเกรดทิเก็ตนี่ทำอะไรได้หรอเป็นของที่แบบเป็นของเติมนะมันเป็นเล่มละ90บาทแต่ว่าอันนี้มันคือเติมสะสมเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นคีย์สุ่มหรือว่าเอาไปอ๋ออุ๊ยของดีนะเนี่ยแต่จุดสุ่มอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าสุ่มตรงไหนรู้สึกยังไม่เจออ่ะตอนนี้ก็รออัปเดตก่อนครับตัวนี้โปรเทคโอ้โห80คูณ80กว้างมากเลยนะน่ะแต่ก็เป็นโปรเทคที่ไม่มีขายในเว็บช็อปเติม500บาทนะครับอ๋อสามารถอันนี้คือเติมได้ถึงวันที่28กุมภาใช่ไหมครับถ้าเกิดหมดเดือนนี้ปุ๊บคือไม่มีแล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะเปลี่ยนของก็คือเปลี่ยนของเลยครับเดือนหน้าก็เปลี่ยนของไปเลยอันนี้ก็เป็นอ่านไม่ถูกแฮะดาบยาวดีกว่าผมเลือกดาบยาวดีกว่าความสามารถเดี๋ยวคูลดาวน์15นี่คือนานใช่ไหมครับก็พอสมควรนะเป็นดาบแบบเป็นดาบสะสมอะไม่แนวเชิง PV อ๋ออันนี้ไม่ได้ไปใช้สู้เป็นแค่สะสม 1,000 บาทนะครับตรงนี้เท่าไหร่อ่ะ 2,000 เติมได้ถึงวันที่28ทั้งหมดเลยเนาะใช่อันนี้หัวแอดมินหรือเปล่านะใช่ครับเป็นหัวแอดมินใหญ่เลยครับเอาหัวแอดมินมาอวดแรงอะแบบเอาหัวแอดมินแบบไปประกาศว่าเฮ้ยฉันฆ่าแอดมินนะเอาหัวแบบปักเลยก็คือแอดมินเขาใส่ไว้นะเขาบอกว่าใช้ได้ชิ้นนี้แล้วก็เอาไปแลกของพิเศษจากเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรในตรงนี้ก็เป็นกฎของเซิร์ฟนะครับห้ามโปรแกรมช่วยเล่นโปรแฮกต่างๆและห้ามใช้บั๊กของเซิร์ฟเวอร์พบเจอแบนทิ้งทันทีห้ามโปรโมทเซิร์ฟเกมลิงก์อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ mchero.net อนุญาตให้เรียนก่อกวนแกล้งข่มขืนแปลกๆไหมเจอบ่อยเรื่องของข่มขืนนี่เจอบ่อยทำลายข้าวของขโมยยักยอกได้โดยไม่มีความผิดยกเว้นผู้ที่ใช้ฉายาฮีโร่หน้าใหม่ห้ามเกียนก่อกวนแกล้งข่มขืนทำลายข้าวของขโมยยักยอกสร้างหลุมพังหรือสร้างความเสียหายในโลกมังกรเด็ดขาดผู้ที่ใช้ฉายาฮีโร่หน้าใหม่ไม่มีสิทธิ์เกียนก่อกวนแกล้งข่มขืนทำลายข้าวของขโมยยักยอกหรือสร้างความเสียหายต่างๆห้ามวางลาวาแคชสายฟ้าห้ามขังคนในประตูนรก
ากจะพูดคำหยาบส่อเสียดบูลลี่ประชดประชันกันให้กระซิบหรือปักป้ายห้ามพิมพ์หลุดออกมาแชทโลกเด็ดขาดถ้าวางโปรเทคในโลกมังกรเด็ดขาดจงระวังเพราะที่นี่ตายของตกอยากให้เคารพกันและกันและแบบมิตรภาพร่วมมือกันยามมีเรื่องเดือดร้อนห้ามขายของในเกมเป็นเงินจริงเดี๋ยวจะว่า pay to win พอซื้อของต่อจากคนอื่นอีกผู้เล่นต้องมั่นหน้าทำหน้าหล่อหรือสวยตลอดเวลาไม่งั้นโดนแบนออกจากเซิร์ฟเจอบั๊กแจ้งแอดมินได้ที่ Discord ที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับรางวัลก็ตรงนี้ก็ได้แต่ไอ้คำว่าทำหน้าหรอสวยตลอดเวลาไม่งั้นโดนด่าจะเซิร์ฟอันนี้คือผมวอตเลยนะวอตเลยนะลองสังเกตเด็กเซิร์ฟนี้ก็จะมีแบบหน้าตาหล่อๆสวยๆนั้นเลยตรงนี้เป็นบอร์ดข่าวสารของเซิร์ฟนะครับก็ใช้คำสั่งเมนูเพื่อไปสถานที่ต่างๆนะครับก็เห็นตามนี้เนาะเมนูถึงมันไม่มีอะไรขึ้นมานะครับมันจะเป็นตัวหนังสือแดงๆก็กด enter ไปก็จะมีจุดเกิร์ดโดเนทนะครับสนามประลองจุดฟาร์มอาหารจุดฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็มีสถานที่แต่งงานมีทำเควสโรงเรียนแอนชานซ่อมของแล้วก็มีแลกอัตราเงินนะครับแล้วก็จะมีพวกป่างูเหลือมภูเขากระโดดหัวปักก็จะมีทะเลทรายที่แห้งแล้งนะครับมีประมาณ3จุดนะทุกอย่างน่าจะ3จุดหมดนะครับสถานที่หนาวเย็นจนโหดแล้วก็มีทะเลฉลามชุม มันจะรอดหรอครับฉลามตัวนี้ก็เป็นจุดรีแพร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็วาร์ปเอนชาร์ดได้ใช่ก็จะมีรีแพร์เอนชาร์ดของฟรีถ้าวาร์ปรีแพร์ไม่ได้ครับถ้าเอนชาร์ดเอนชาร์ดใช่อ๋อมันเปลี่ยนใหม่อ๋อเปลี่ยนคำพูดใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวจัดของสวยมากนะครับมีของไม่แลกข้างในเป็นขวดเบลอ๋อคล้ายๆกับ1.16 รอบที่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าต่างกันตรงที่รอบนี้มีไอรอนด้วยรอบนี้ถือว่ามันก็ลดนะมันก็ลดปริมาณการใช้สมุดถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับผมอ่ะไปจุดต่อไปกันครับนี่ก็จะเป็นแลกต่างกันจะแลกคือมาแลกตรงนี้แลกต่างเงินก่อนใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากได้แล้วเราก็มาแลกตรงนี้อ๋อแลกคืนได้โอ้ยเซิร์ฟนี้ก็จะใช้เป็นแลกต่างเงินเป็นเรียกว่าอะไรไดมอนด์อะไรนะโลใช่สกุลเงินอ่ะเรียกว่าโลถ้าเกิดเป็นตังจริงๆอะครับถ้า20บาทอ่ะ1ไดมอนด์นี่มากกว่า20บาทนะเอาเป็นค่าเงินน้อยๆให้มันดูง่ายๆแล้วก็มีพ่อค้าป่ะหาพ่อค้ารับเฮ้ยไหนดูสิ500โลเฮ้ยภาพหัวสีแดงโหอยากได้สีแดงอ่ะสวยอ่ะอันนี้100โลอ๋อ700บาทได้หมวกฟางเฮ้ยอยากได้ครับส่วนโมเดลนี้ก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะทําไมอันนี้ผมอยากได้สุดคือผ้าพกหัวสีแดงอ่ะให้ผมหรอครับอันนี้ให้เลยครับแล้วขอบคุณครับเราใส่ไม่ได้ต้องเพียงทับแพสสินะใช่ใช่โอ้ my god ไปครับไปที่ต่อไปเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูจุดแรกเงินแรกคืนเลยนะอ๋อก็คล้ายๆกันครับก็แค่เอา20โลไปแลกเป็น9ไดมอนด์มันก็คือเราเอาคืนเท่าเดิมมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดนะตอนแรกผมคิดว่าแบบ20โลเนี้ย1อันคืนได้สัก1ไดมอนด์เพราะว่ามันกินดอกน่าสนใจ อย่าบอกทำจริงนะครับน่าสนใจน่าสนใจนี่กินดอกกินดอกอะไรผิดพลาดอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นหน่อยก็จะอัปเดตอย่างเร่งด่วนแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมเห็นเป็นจุดสุ่มแล้วมันมีพวกพอยต์เต็ดดิฟสโตนหินยอกหินย้อยอ่ะบั๊กก็เลยเปลี่ยนใหม่จุดสปอนเดี๋ยวก็มีที่อื่นอีกครับตรงนี้เป็นจุดเลือกเพศจะทำให้คนอื่นรู้ได้ไหมครับว่าเอ้ยเราเพศอะไรรู้ได้ครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่เพศเลยเวลาไปเลือกก็มันก็จะขึ้นบนหัวนะครับแล้วอันนี้ของผมเห็นเป็นอะไรเป็นชายนี่ของผมมันต้องฮาร์ดคอร์กว่านี้เหลืองมาเชียร์นะนี่เอาเปลี่ยนกลับดีกว่าโซนนี้จุดแรกโปรเทคอันนี้ก็แรกขยายโปรเทคได้รู้สึกว่าสมัยก่อนนี่ใช้อะไรแรกโปรเทคนะครับใช้เพชรครับแต่รอบนี้ถือว่าถูกลงเยอะแต่ไอรอนมันก็หายากขึ้นเพราะว่าไอรอนมันกระจัดกระจายและปริมาณที่มันสปอนแต่ละจุดน้อยลงเนาะ Ox of Iron นะครับใช้10อันเนาะแล้วก็ใช้พัมกินพายนะครับ24อันแรกโปรเทคนะครับแล้วก็เอา100โล100โลนี่ใช้ไดมอนด์หลายก้อนเลยแล้วเนี่ยต้องลองไอแรกดีๆคำนวณมากๆครับคำนวณหนักมากใช้ไดมอนด์เยอะนั้นอะเอาโปรเทคเดิมอะไปอัปเกรดเป็นโปรเทคลาพิสนะครับก็คือแบบโอ้ใช้โคตรเยอะไม่เยอะผมว่า1วันผมก็คงอย่างถ้าผมเล่น1ทั้งวันนั้น1วันผมก็ยังไม่ได้20โลอ่ะตรงนี้เป็นชุดเลือกฉายาเนาะเวลาเลือกก็ต้องไปอ่านกฎหน่อยนะโอเคเพราะว่าเวลาเข้ามาเริ่มต้นจะเป็นฉายาผู้เล่นฮีโร่หน้าใหม่ครับใช่ๆอันนี้ผมเลือกอะไรอ่ะจำไม่ได้ผมเลือกอะไรอ๋อโทษทีพื้นมันลื่นนะครับก็เอาเลือกส่วนขุดแอดมินก็นักขุดทองส่วนนี้จะเป็นตรงนี้อ๋อมียศเรื่องของยศยศนี่คือเติมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ยศเฮดนี่จะเป็นยศเริ่มต้นความสามารถสร้างจุดเซตโฮมนะครับวางหินคุมพื้นที่ได้6ก้อนอ๋อคือหินนี่คือหินโปรเทคความสามารถในการวาร์ปไปหาคนอื่นก็ท้า TPA แล้วก็พิมพ์ชื่อสามารถวาร์ปไปสถานที่ต่างๆด้วยการทำเมนูอันนี้ก็เบสิก
แล้วสามารถของ VIP นะครับความสามารถทั้งหมดของยศ Hตั้งจุดบ้านได้6จุดวางหินพรมได้20ก้อนแต่งหัวตกแต่งทับ HDB Custom อนไอเดียโอ้เยอะมากครับอันนี้เสกได้เลยมีให้เลือกเยอะมากอ่ะอันนี้ฮ่าฮ่าเอพีซีผู้เล่นเลยโอเคใส่อันนี้ดีกว่าชอบที่คัดหัวซ่อมของในตัวกดอ๋อคือไม่ต้องว้าไปแล้วหรออ๋อใช่ครับยูดีพีซ่อมได้เลยโอ้อันนี้เพิ่งรู้มันถือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมชอบมากเลยมันบอกซ่อมไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรพังเลยช็อคเกอร์บ็อกซ์จากในมือได้กดชิปคลิกขวาไม่ต้องวางก็ได้ชิปโอ้ของดีอันนี้ผมคืนครับเอ้าคืนไม่ได้นี่ให้ไปเลยครับอ๋อขอบคุณครับผมเอาความสามารถในการทับTPA ทับแบ็กทับแบ็กนี่คืออย่างไรครับอันนี้คือหมายความว่าอย่างพิมพ์ผิดน่าจะมีตัว L เพิ่มอ่ะเดี๋ยวไปแก้ครับครับตาของไม่ตกในโลกมนุษย์และนรกแต่บกในโลกมังกรเขาสามารถทั้งหมดของตั้งจุดบ้านได้12จุดว่างหินพรมพื้นที่ได้40ก้อนเปิดหีบเอนเดอร์ได้ทุกที่สแลชเอนเดอร์เชสแล้วก็ตายของไม่ตกในโลกมนุษย์โลกนรกและโลกมังกรก็ยศฝ่ายเขาสามารถทั้งหมดของยศเดิมที่เคยมีความสามารถในการบินความสามารถในการนั่งบนหัวของคนหรือสัตว์โดยการสแลชไลท์ห้ามใช้เพื่อก่อกวนยอดนี้มีเวลาแค่7วันแล้วตรงนี้คือมาจุดโดเนทตรงนี้อัปเกรดฮีโร่ซอสอย่าเรียกสวอตนะครับแล้วจุดเริ่มต้นจะเอาดาบมาจากไหนเพื่อเอามาแลกอันนี้จุดเริ่มต้นเลยงูดาบแรงนะครับน็อกแบ็ก2ด้วยชาร์ปเน็ต10โอ้โหแรงโคตรความแรงก็ไม่เท่ากันด้วยเนาะแอคแท็ก12อ๋อก็เอาของเดิมที่แรกทีละขั้นเอามาอัปเกรดเรื่อยๆอ่ะคือสมมติว่านะฮีโร่ซอส1นะครับพอเอาแรกแล้วก็มีอัปเกรดทิกเก็ตนะครับเอามาก็จะได้ดาบ2เนาะก็เอาดาบ2มาอัปเกรดต่ออีกก็จะได้ดาบ3เอาดาบ3มาอัปเกรดเป็นดาบ4นะครับดาบ4อัปเกรดดาบ5อัปเกรดเรื่อยๆแล้วอัปเกรดของก็อ๋ออันนี้คือแค่สมุดอันเดียวอัปเกรดทิกเก็ตอันเดียวนะครับก็ได้ฮีโร่ซอสก็โบรู้สึกอัปเกรดไม่ได้ใช่ไหมครับอัปเกรดได้ครับอยู่อีกฝั่งนึงเห็นไหมอัปเกรดเนี่ยอ๋อโชว์โง่ตั้งนานอ๋อมาอัปเกรดแรงไหมอุ้ยแรงโคตรไม่ใส่เกาะนัดเดียวจอดนะ power 10เนี่ย power 5นัดเดียวง้างสุดก็จอดแล้วโคตรแรงอ่ะ power 11สูงสุดที่ power 14นะครับตัวนี้ไปจุดเทเลพอร์ตเตอร์คลิกขวาแทนที่จะทับเมนูก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจเดินมาก็แค่กดพิมพ์ทับเมนูตรงนี้คืออะไรหรอครับตรงนี้เป็นการสร้างทีมครับนี่เห็นไหมครับอ๋อกฎกติกาการตั้งทีมต้องมีคนภายในทีมไม่ต่ำกว่า2คนจะตรวจสอบทุกๆเดือนหัวหน้าทีมต้องรับผิดชอบทุกๆการกระทำของลูกทีมบทอ่านกฎของเซิร์ฟเวอร์การตั้งทีมใช้คำสั่ง /team create ชื่อทีมให้เป็นตัวอักษร3ตัวสามารถเพิ่มผู้ช่วยได้1คนใช้คำสั่งทีม promote ชื่อเชิญคนในทีมใช้คำสั่งทีม invite ชื่อลาคำเชิญทีมใช้คำสั่ง /team join ชื่อทีมกดการวอลคิวการวอลคิวมี2แบบให้อ่านป้ายที่อยู่บนกระดานตรงหน้าทุกการวอลคิวสามารถใช้บล็อกวางได้ใช้ได้แค่ไอรอนบล็อกเท่านั้นคำเตือนห้ามใช้แอปเปิลทองแอปเปิลทองเอนชานและยาหรือเอฟเฟคต่างๆทุกชนิดสามารถอ่านกดรายละเอียดได้ที่สถานที่แข่งขันอันนี้เป็นกิจกรรมทัวร์นาเมนต์1 v 1อันนี้จะเป็นส่วนเควสทำเควสอันนี้ก็จะเป็นนีออนพิกแอคแลกของเยอะมากเอาแบมบูมาแลกได้สติกเอาสติกชิ้นส่วนนะนีออนพิกแอคอัพบลูคิวพีอะดูมาเรื่อยๆเห็นไหมข้างล่างแลกวัตถุดิบมาแล้วพอแลกวัตถุดิบเสร็จปุ๊บก็ค่อยแลกพิกแอคยังไงเนี่ยเป็นเอเชียเฟนซี่6หรออันเบกกิ้ง10วิทนทานเนาะซิลทัสอันนี้ก็ถ้าเกิดไม่มีฟอร์จูนใช้ซื้อทัศน์มีประโยชน์อันนี้ฟอร์จูน3คุ้มนะผมว่าคำเตือนหากพังหรือเกิดความเสียหายแอดมินจะไม่รับรองรับผิดชอบทุกกรณีรู้สึกตอนนี้คือยังไม่ค่อยมี NPC มาขายของใช่ไหมครับใช่ครับกำลังทยอยทำเรื่อยๆครับก็พวกนี้มันโดดงานนะครับมันไปเที่ยวไอ้พวกนี้มันไปเที่ยว NPC มันหนีเที่ยวทำไมคุณไม่จัดการ NPC ที่มันหนีเที่ยวอะครับคุณแอดมินคุณฆ่ามันดิครับแนะนำนะครับผู้เล่นใหม่มาทำส่วนนี้ก่อนครับอันนี้เป็น new player quest ไม่ต้องไหนอีกไหมครับหรือว่า new quest ก็จะเป็นประมาณนี้เอาต่อมาต่อไปครับในส่วนของการไปโลกดีเอ็นครับข้ามสะพานมันอ๋อปลดล็อกคือถ้าไม่ปลดล็อกมันจะมีปัญหาอะไรในการไปดีเอ็นครับเนี่ยนั่งคุณทีมานี่ลองโดดก่อน
เห็นไหมครับมันไปไม่ได้ถึงจะเจออ๋อคือมันล็อกคือมันล็อกเลยคือถ้าไปตรงอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มันเรียกอะไรวะไปสตองโฮไปสตองโฮก็ไปไม่ได้ทีนี้คุณทีลองใช้บัตรมาสมมติว่าคุณทีเห็นที่ได้มาลองคลิกขวากดใช้แล้วก็ลองโดดลงไปเลยครับเห็นไหมเข้าไปได้แล้วตายของตกจงระวังตรงนี้213แจ้งแอดเพื่อทำพิธีแต่งงานเควสทำแหวนแต่งงานทำได้ที่นี่เลยโอ้โหเอาไปแลกแล้วแอปเปิลนี่เอาไปกินได้ใช่ไหมครับเอาไปกินแหวนแต่งงานเอาเห็ดโอ้เอาแตงโมไปแลกเป็นก็เนี่ยไล่เป็น1 2 3เป็นลำดับแลกไปเรื่อยๆเห็นไหมเป็นลำดับไปใช่แล้วก็อันสามอันสุดท้ายแล้วก็ไปแลกใหม่ก็คือแลกไปเรื่อยๆจนได้แหวนแต่จะว่าไปแหวนนี่เอาได้หลายรูปแบบเลยเนาะใช่ครับต่อข้างในนี่เป็นพิธีลงแต่งงานใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโบสถ์ถ้าเกิดในชีวิตจริงไม่แต่งงานมาแต่งงานในไมน์คราฟต์ได้เลยได้เลยครับสาวๆเยอะสาวเทียมนะอันนี้ผมจะพาไปที่สุดท้ายอันนี้ก็ยังไม่ 100% ครับอันฉลาดที่ 9.3/4 เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมอ๋อเคยดูครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อแบบประตูฮอกวอตส์เลยวิ่งเข้ามานี่อันนี้ก็จะมาโผล่อีกสปาวน์นะครับเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยอันนี้สร้างเองเลยเหรอครับคุณแอดมินใช่ครับนี่ก็ไม่ได้โหลดมาก็มีคนสร้างอยู่ 2-3 คนช่วยกันสร้างมันออกเชิงฮาโลวีนนิดหน่อยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมก็พาทัวร์ละมันก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากที่นี่ก็จะมีในส่วนนี้ตรงนี้อะไรมีแมวขายของได้ด้วยเมก็จะโหดหน่อยนะเมนี้ก็โอ้ยอันนี้ไม่รู้จะเอาของมาจากไหนอ่ะไปดูข้างหลังคุณทีรู้จักคุณบ๊อบไหมครับคุณบ๊อบอันนี้ผมนึกภาพไม่ออกอาจจะคือมันมีหลายบ๊อบอ่ะอุ้ยรู้แล้วฮัลโหลสวัสดีอ้าวตีไม่ได้ละผมรู้จักไอ้บ๊อบอยู่แต่ไม่ได้เห็นนานแล้วบ๊อบใจแอนอันนี้ผมก็จะพาทัวร์ในอันนี้เข้าในแล้วใช่ไหมครับไอ้สองตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรไหมครับมันมองหน้าหลายรอบแล้วอยากมีปัญหาเหรอเฮ้ยอยากมีปัญหาเหรอก็ไปทางเควสข้างนอกมาก่อนนะก็จะได้ที่เป็นบุ๊กอะเอามาแลกข้างในนี้อุ้ย attack damage 6ก็แรงอยู่นะแล้วมันมีปล่อยไฟไหมครับมีครับมีฮะมีจริงเหรอนี่ผมอยากลองอะอยากลองใช้อะแบบปล่อยไฟคลิกขวาเหรอครับนี่ครับอันนี้คาถาเริ่มต้นคลิกขวาเลยคนมีเวลไม่พอโอ้เฮ้ยต้องใช้ครับเพราะมีคูลดาวน์ด้วยเหรอใช่ก็เป็นประมาณนี้เป็นคาถาเริ่มต้นนี่เจ๋งมากครับผมมันจะมีแบบไม่มีคูลดาวน์มั้ยครับผมไม่มีคูลดาวน์ไม่มีครับต้องมีคูลดาวน์ถ้าไม่มีคูลดาวน์มันจะโกงเป็นไปอันนี้ก็จะแตกต่างออกไปอันนี้ก็จะเป็นธาตุดินเอ้ยธาตุลมมันก็ยิงเป็นลมออกไปอย่างงี้มันมีดาเมจใส่มั้ยครับมีดาเมจใส่ผู้เล่นอะไรมั้ยมีดาเมจอันนี้อยู่ในสปะมันก็เลยไม่มีดาเมจก็ทีมะอันนี้ก็ต้องไปที่อารีนาโอเคผมว้าไปอารีนาหนึ่งมาครับยิงมาเลยคลิกขวาเฮ้ยแล้วดาเมจจริงอ่ะแล้วลมมันจะเป็นยังไงครับอยากรู้ไม่ได้หยิบมาด้วยก็ต้องแข็งไว้ก่อนแล้วหมายถึงว่าลองโจมตีผมดูผมอยากรู้ให้โจมตีเหรอครับดูที่มือผมนะครับพร้อมเลยยังคุณทีมองขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ยอันนี้ก็คิวได้ด้วยมีได้ด้วยไม่รู้ว่าจะโล่งหรือเปล่านะอันนี้ดาต้าแพทก็คุณทีลองใช้ดูคลิกขวานะย่องคลิกอะไรเงี้ยนั่งแล้วคลิกซ้ายจะเป็นฟิวเลือดกูดาววีเดียวเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยโดนแล้วครับมันต้องเล็งดีๆโหยากแล้วเนี่ยผมไม่ก๊อดละลองตีไปตีแล้วมันจะกระเด้งอันมันก็เป็นลูกเล่นนะก็มันมีเสียงหูเกือบแตกจุดฟาร์มอาหารอ๋อโอเคมาแล้วครับฮิวไก่ได้ใช่ไหมได้ไก่ตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมคลิกขวาเฉยๆได้อันนี้โกงนะไอเทมนี้ไม่ได้ปล่อยนะผมว่าผมคืนดีกว่าใครหิวไก่มาฆ่าที่นี่ได้เลยนะครับหูไก่มานี่เลยเชิญอร่อยมันไม่ใช่มีแค่ไก่นะมันมีโครงหมูด้วยอ๋อโยคนละฝากหรออย่างคุณทีต้องมอนเตอร์ดีกว่าจุดฟาร์มมอนฟาร์มเวลก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมว่าอ
ก็นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครที่อยากจะเล่นโซนเซเวอร์นะครับมันก็จะมีEnder Eye นะครับกดคลิกขวาเนาะมันก็จะไปที่โซนเซเวอร์นะครับแล้วก็ใครนะครับที่จะไปโซนเซเวอร์แล้วอ่ะแนะนำว่าพิมพ์ทับเซนโฮมไว้ดีกว่านะครับเราจะได้เซฟจุดตรงนั้นไว้ว่าเราวาร์ปไปที่ไหนเพราะว่าแต่ละคนวาร์ปไปมันก็สุ่มไปเนาะว่ามันจะไปที่ไหนมันจะไปจุด XYZ ที่ไหนมันก็ไม่มีใครรู้เนาะใครอาจจะไปที่แบบ Y100 Y0 บางคนอาจจะไป XZ 10,000 บางคนก็ XZ ก็ร้อยกว่าพันกว่าก็ไม่แน่นอนนะครับก็ทับเซนโฮมดีกว่าถ้าเจอไบโอมที่ถูกใจอะนะขอขอบคุณคุณแอดมินมากนะครับที่พาทัวร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปหน้าไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับหลังจากที่ MCU Europeมีอัปเดตอีกครั้งนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ Goodbye